สวัสดีครับค่ะตลาดตอนนี้ปิดแล้วนะคะมองอาการพรุ่งนี้ยังไงต่อคะคือจากที่ขึ้นมา3วันติดนะครับ ก็อาจจะมีการย่อลงสลับลงบ้างนะฮะเพื่อลดความร้อนแรงก่อนก็พรุ่งนี้แนวต้านอยู่ที่ประมาณ1398 1,400 จุดนะฮะก็อาจจะเกรงใจหน่อยๆนะฮะที่ช่วงที่ผ่านมาขึ้นมาหลายครั้งแล้วยังไม่ผ่านก็อาจจะมีคนในตลาดเก่งๆกันบ้างนะฮะก็มองจะย่อตัวลงก่อนนะครับแต่ว่าก็ภาพรวมยังมองรอบนี้น่าจะผ่าน1,400 จุดได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะครับก็ถ้าผ่านไปก็จะมี1413ค่ะนะครับสำหรับแนวต้านถัดไปส่วนแนวรับตอนนี้ก็ถ้าย่อลงมาก็จะมี1ประมาณช่วง1375 1385ประมาณนี้ครับก็เป็นย่อลงเพื่อขึ้นต่อก็ไม่ต้องกลัวตลาดค่ะค่ะค่ะครับแล้วก็มองพลังงานก็รอบนี้จะบุกปลอดแตกเลยนะฮะอย่างวันนี้ก็สผ.นะฮะไม่เห็นนานแล้วบวกไป 10% นะครับที่วันเดียวโอ้โห 10% เนาะปตท. 5% ครับใช่ผมมองทิศทางราคาน้ำมันก็คือตอนนี้มันมีสัญญาณเบรกเอาท์ของตัวราคาน้ำมันดิบไงจากที่แบบไซด์เวย์มานานเป็นร่วมเดือนอ่ะเมื่อคืนเนี่ยมันมีสัญญาณเป็นบายซิกแนลวันแรกเลยนะครับสังเกตวันนี้ขึ้นต่ออีกประมาณ 1% กว่าแล้วก็มีตัวไดเวอร์อีกจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าใช่ไหมพี่ก็เป็นตัวทำให้สินค้าพวกพันเนี่ยมันปรับตัวขึ้นแล้วสมมติว่าถ้ามีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาเพิ่มอีกจากธนาคารต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้ามาเล่นกลุ่มสินค้าพวกพันด้วยมันก็บวกได้เยอะเลยอ่ะจากที่ลงมาเยอะแล้วก็มันจะมีแรง cover short ด้วยของตัวกลุ่มพลังงานบ้านเราที่ช็อตไว้อ่ะก็ต้องซื้อกลับใช่ไหมที่ยังมี2เด้ง3เด้งอ่ะตอนเนี้ยนะฮะก็ตลาดมีมุมมองที่ดีนะครับก็อย่ากลัวแล้วกันน้ำขึ้นที่ดีตักใช่ไหมฮะครับดูพี่ไม่ตื่นเต้นเลยพี่มอนอ้าวนี่กำลังดูของคุณไม่ตักบิวพี่ไม่ตื่นเต้นพี่ดูคุณตักไอตัว2 3 4ไม่เห็นจะตักอะไรเลยโอ้พี่อะไร2 3นี่นี่กำลังโอ้โห1 4 1 6แนะนำตั้งแต่ราคาเท่าไหร่54ต้นๆพี่ผมนั่นผมจะนั่งผมเป็นคนแรกที่นั่งกลุ่มพลังงานด้วยกันผมกล้าการันตีเลยตอนนั้นอยู่แค่ 0.41 0.42 พี่ค่ะฉันกล้าวันนี้บวกมา 30% ฉันกล้าเอามานะฮะบวกยังซ้อมได้ยังซ้อมได้คุณอ่อนพุงอ่ะแล้วเป็นไงบ้างตลาดถ้ามองพรุ่งนี้อาจจะย้อนนิดหนึ่งหรืออาจจะขึ้นไปยืนก็ย่อบ้างพี่มันธรรมดาคือมันเหตุผลทางเทคนิคหรือว่าจิตวิทยามวลชนนะคือขึ้นมา3วันติดแล้ววันนี้บวกไป20กว่าจุดเนี่ยพี่มันจะไม่ย่อบ้างเลยหรอไม่ฮะมันต้องย่อบ้างแต่ว่าที่ทำมามันน่าจะเบรก1,400 จุดได้อะไรนะฮะก็กลุ่มพลังงานเนี่ยนำตลาดแล้วดูพี่ค่าเงินบาทแข็งโป๊กเลยนะครับก็โฟไหลเข้าด้วยจ้ะเอาพุ่งตามนอกจากปตท.แล้วมีตามแบบไหนพรุ่งนี้ก็กลุ่มพลังงานก็ยังแนะนำต่ออาจจะรออ่อนตัวก่อนแล้วค่อยเก็บเข้าเก็บอีกครั้งหนึ่งนะฮะส่วนที่แนะนำมีตัวนึงกันพี่ CHG ตัวไหนนะโรงพยาบาลจารุรัตน์ CHG บ้าเหรอทำไมไปแนะนำฮะเหรอแนะนำก็ตัวที่แนะนำมันขึ้นหมดแล้วไงผมก็อยากแนะนำหาตัวที่คือลูกค้าไม่ใช่นักลงทุนสามารถที่จะเข้าได้เลยไงพี่เพราะอย่างหุ้นกลุ่มพลังงานอะถ้าพี่ไปเข้าตอนนี้พี่ก็เสร็จอะใช่เพราะมันไปแล้วเนาะก็อาจจะได้ต้นทุนสูงหน่อยเพราะมันขึ้นมาเยอะแล้วไงก็เลยแนะนำตัวที่มันยังไม่ขึ้นมากแล้วมีมุมตั้มว่าจะขึ้นได้ต่อนะฮะก็อย่าง CHG เนี่ยก็ซื้อได้เลย 2.26 ค่ะค่ะได้ค่ะ CHG นะครับยังมองเป็นอัพเทรนด์ขาขึ้นได้ต่อแล้วก็แนวต้าน 2.5 ครับหลุด 2.2 คัทลอสตัว CHG นะพี่ 2.2 คัทลอสโอเคครับก็ไม่มีอะไรครับตรงนี้ก็กลุ่มที่เน้นๆก็เป็นพลังงานแหละฮะเน้นๆไปก่อนค่ะค่ะได้แต่รอย่อตัวลงก่อนละกันพี่ส่วนซีดีแซดเนี่ยค่ะค่ะ
มันขึ้นมาแนวต้านเลย905ปิดปิดเลยนะตรงนี้เลยโอเคใช่ฮะแล้วก็อาจจะแบ่งปิดบ้างนะแบ่งปิดนะผมมองหน้าปิดนะขึ้นมาขนาดนี้ก่อนหน้าล็อกโปรฟิตไปก่อนล็อกไปก่อนนะอืมใช่ไปล็อกใหม่ตรงไหนอะรอเนี่ยรอย่อตัวก่อนนะอาจจะต่ำกว่าตัว900จุดอีกครั้งหนึ่งพี่ค่อยว่ากันอืมก็ได้แล้วตอนนี้ก็ทยอยปิดไปก่อนทยอยปิดแล้วกันอ่ะแล้วก็สมมติว่าถ้าพรุ่งนี้คือผมเนี่ยผมแนะนำปิดไปก่อนนะครึ่งหนึ่งแล้วพรุ่งนี้เลฟโปรฟิตรันดูถ้าไม่ต่ำกว่า895ถือต่อไปเลยถ้าต่ำกว่า895ปิดอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือนะฮะส่วนถ้าวันนี้ไม่ต่ำกว่าต้านถัดไปของซีแซปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ920ค่ะต้าน920โอ้ไปไกลเลยเนาะอืมครับรอบนี้ถ้าทะลุไปนะครับก็กินต้องกินคำโตอ่ะพี่จ้าเนี่ยมีภาษาใหม่ไหมภาษาได้ตังค์อ่ะไม่ต้องภาษาคำโตคำเล็กอ่ะกินแต่คำคำแหละไม่รู้จะได้ตังค์มั้งอ๋อไม่ใช่อย่างออปชั่นพี่ก็ใช่ไหมใครที่ซื้อไปตอนหลังสัมมนาก็กำไรทั่วหน้าใช่ไหมค่ะกำไร 50% 100% แล้วล่ะเนี่ยขาดทุนก็ 50% เหมือนกันไม่มีวาโลไม่เป็นไรเราก็ถือยาวแล้วก็ซื้อพิมพ์เรารอสิ้นธันวาไปเลยการันตีขาดทุนอยู่ก็สิ้นธันวาก็ประมาณ1,000จุดนะใช่ไหมพี่กูเล่นกูเล่นนะกูเล่นค่ะแล้วในส่วนของหมดแล้วใช่ไหมคะของคุณอ๋องก็ถ้าทองก็อย่างโมเมนตัมก็ไปค่ะแล้วนี่มันขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาก็จะมีนั่นแหละครับที่ประมาณ1160 1170อ๋อค่ะรอบนี้กับบนกับบนสปอตเลทครับผมค่ะได้ครับเดี๋ยวพี่ไปคุยกับเอสเขาละครับอ๋องจบละเดี๋ยวไปต่อเอสละขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะนะครับ